ที่ท่านประธานชวนที่ไปทาบทาม อดีตนายกรัฐมนตรีนะครับผมไม่เห็นด้วยนะครับมันอดีตนายกนะฮะนายกกลางก็มีนายกจากพรรคการเมืองก็มีถูกไหมฮะนะถ้าเชิญเรียนตรงๆถ้าเชิญท่านอภิสิทธิ์ท่านก็จะไปด้านหนึ่งเชิญท่านสมชายท่านก็จะไปอีกด้านหนึ่งต่างกันตรงนั้นนะอยากให้ได้คนกลางที่สุดที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องน่ะจะดีที่สุดนะครับนั่นก็มองว่าอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของประเทศเรื่องวุฒิภาวะเรื่องความรับผิดชอบก็สูงท่านก็คิดว่าเล็งไปที่นั่นรวมทั้งประธานสภาด้วยถามจริงๆนะมึงแยกแยะไม่ออกหรือแค่เพราะว่ามึงไม่ชอบมึงเลยไม่อยากจะแยกแยะมึงเรียกร้องเสรีแต่สิ่งที่มึงทำอยู่อะมึงรู้ป่าวว่าแม่งโคตรเสรีเลยถ้าไม่เสรีจริงๆพวกมึงแม่งโดนประหารแล้วปะ And we should try to focus on the people who are exploiting them and taking that phase that we always go through and grow up out ofand they're exploiting it and they're weaponizing it to destroy the country การกระทำใดที่รัฐบาลศาลหรือรัฐสภาทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ออกห่างจากความเป็นประชาธิปไตยย่อมเป็นการกระทำอันชั่วช้าสิ่งนั้นจึงต้องถูกกำจัดออกไปขอบคุณครับส่วนตัวผมเข้าใจว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมสงสัยว่าเป็นอีแอบเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการชุมนุมของม็อบที่ก้าวล่วงสถาบันในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเขาไม่เดินมากกว่านี้ม็อบเป็นเพียงเครื่องมือนะครับประชาชนเป็นเพียงเครื่องมือเยาวชนเป็นเพียงเครื่องมือเครื่องมืออะไรกดดันจากภายนอกเข้าสู่ภายในแต่ประเด็นก็คือว่าเขาไม่ตีเฉพาะพลเอกประยุทธ์เขาตีนะไอ้แมวเขาตีที่ไหนเขาตีนู่นฮะเขาตีไปที่สถาบันพระมหากษัตริย์นะครับภาพที่หลุดออกมาเรื่องของธนาธรเรื่องของ อะไรนะแกนนำของเขาเนี่ยที่เป็นทนายความอานนท์เลยเนี่ยมันก็คงเป็นตัวบ่งชี้อะไรได้เห็นอะไรบางอย่างตอนนี้เกมการเมืองมันจะเป็นยังไงเกมการเมืองก็ยืนอยู่บนหลักเดิมยิ่งพลเอกประยุทธ์เดินเกมซื้อเวลายาวนานเท่าไหร่นะฮะคนที่จะเกิดความเสียหายที่สุดคือสถาบันพระมหากษัตริย์สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มานอกสถานที่กันนะฮะสำหรับนอกสถานที่วันนี้ก็ยังคงเป็นช่วงเวลาอากาศเย็นๆมาอยู่บนเขาบนดอยอากาศเย็นๆในกรุงเทพก็คงอาจจะเริ่มเย็นกันแล้วผมมาอยู่บนดอยตอนนี้นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นทางการเมืองหลังจากที่ไปรันช็อกนะครับคุยกับบรรดานายอินทั้งหลายนะครับที่เสียสละมานั่งคุยกันมานั่งพูดกันแล้วก็มีหุ้นส่วนที่เริ่มแปรสภาพมาเป็นนายอินมาช่วยกันทำหน้าที่เพื่อปกป้องประโยชน์ของประเทศชาติคนละไม้คนละมือได้มีการคุยกันให้ความรู้กันซึ่งก็มีคนถามผมว่าเอ๊ะทำไมไม่เปิดสอนยุทธศาสตร์ทางการเมืองเสียทีผมก็เรียนหุ้นส่วนเลยนะครับว่าผมตัดสินใจแล้วได้คุยกับทีมงานหลายท่านบอกว่าเราใช้วิธีการให้ความรู้ไปเรื่อยๆนะครับก็เปิดรันทอล์กให้ความรู้ไปเรื่อยใครที่มาฟังนานนะครับแล้วก็ได้ความรู้ไปมากเนี่ยก็สุดท้ายสัก10ครั้งก็จะรับเป็นลูกศิษย์แล้วนะครับแล้วก็จะสอนยุทธศาสตร์ทางการเมืองนะครับซึ่งมันระยะเวลา10ครั้งเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ10เดือนมั้งก็จะเป็นการสกรีนคนที่มีศักยภาพนะหลายท่านหลังจากที่ผมไปพูด3ครั้งที่ผ่านมานะหลังจากก่อนทำคลิปเนี่ย3ครั้งที่ผ่านมาหลายท่านก็สามารถเอาสิ่งที่ผมพูดบางท่านก็เอาสิ่งที่ผมพูดเนี่ยในคลิปไปปรับใช้กับชีวิตของตัวเองได้บางท่านก็เอาไปปรับใช้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองได้นะครับบางท่านก็เริ่มนำหลักคิดเหล่านี้ก็ไปพูดไปเจรจาไปอธิบายนะเวลาไปคุยกับใครก็เฮทั้งโต๊ะเลยผมบอกว่าแหมเดี๋ยวนี้คุยกับใครนะครับถ้าใครไม่เชื่อก็บอกไม่เชื่อคอยดูเฮนะเป็นการคุยกันในกลุ่มพวกเรานะซึ่งก็ทำให้เห็นชัดว่าการเมืองมันมีจังหวะมันมีเวลาไม่เชื่อคอยดูดิอะไรประมาณนั้นนะครับก็สนุกดีนะฮะก็เป็นการพบเจอกันได้เจอคุณหมอหลายท่านเลยหมอให้ความสนใจยุทธศาสตร์การเมืองมากผมแปลกใจเหมือนกันนะมีตำรวจด้วยท่านภูมิกับด้วยมี
ด็อกเตอร์มีนักวิชาการมีนักธุรกิจมีนักศึกษานะครับที่หลายอาชีพเลยทั้งวิศวกรทั้งอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากชลประทานหลายท่านนะโดยเฉพาะหมอนี่ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงฮะที่มาฟังกันมาแลกเปลี่ยนความคิดกันมาถ่ายรูปด้วยกันซึ่งผมก็เชื่อความรู้เหล่านั้นก็คงจะทำให้ท่านได้นำไปพัฒนาองค์กรนะครับแล้วก็พัฒนาในส่วนของช่วยกันคนละไม้คนละมือสำหรับการแก้ไขของปัญหาของประเทศซึ่งสิ่งที่พูดในร้านช็อคเนี่ยนะครับผมไม่สามารถนำมาพูดได้เป็นสิ่งที่เปิดเผยไม่ได้ทางสาธารณชนแต่ก็พูดในห้องกันได้ 30-40 คนตอนแรกก็คิดว่าจะมีสัก30คนก็มาเกือบ40นะครับก็เต็มห้องเลยนะฮะแน่นเอียดเลยต้องขอบคุณพี่กิจที่เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาขอบคุณหุ้นส่วนขอบคุณนายอินทุกท่านนะหุ้นส่วนใครไปเข้าร่วมเราก็จะเข้ากลุ่มนายอินแล้วก็จะให้ความรู้กันเรื่อยๆซึ่งโดยส่วนใหญ่ท่านที่เข้าร่วมกับกลุ่มนายอินเนี่ยนะครับก็จะไม่ค่อยมีคำถามมารู้ละมันจะต้องเกิดอะไรรู้ละจะเป็นไปไหนถ้ามีอะไรขึ้นมาโดยส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจสถานการณ์ทางการเมืองมากขึ้นเพราะว่าการปูพื้นฐานไปแต่ละครั้งครั้งละ5ชั่วโมงเนี่ยถือว่ายาวนะ5ชั่วโมง4ชั่วโมงนะครับแต่ละครั้งที่ทำเนี่ยก็ทำให้ได้ความรู้นะใครสนใจก็ติดตามนะฮะก็จะมีครั้งต่อๆไปจนถึงตอนนี้แพลนไปจนถึงเดือนมกราคมไล่ไปตามลำดับนะผมก็จะไปเดินสายให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษาด้วยด้วยการพูดความจริงเอาล่ะวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของการแจ้งจับอดีตนายกรัฐมนตรีหลังจากที่จะมีการตั้งกรรมการปรองดองสมานฉันท์ขึ้นมานะครับซึ่งก็เป็นประเด็นชัดเจนหลังจากที่ศิระหลังจากที่พี่ไพบูลย์ก็บอกว่ากรรมการชุดนี้ถ้าตั้งขึ้นมาแล้วมาเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกก็จะแจ้งความดำเนินคดีทันทีเราไปดูในเชิงปรากฏการณ์ทั้งหมดก่อนแล้วกันนะว่าปรากฏการณ์ทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้นสำหรับวันนี้ตลอดทั้งวันการแถลงข่าวของนักศึกษาหนังสือการเคลื่อนไหวของแต่ละฝ่ายแล้วมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และกระบวนการสังเคราะห์กันครับที่ท่านประธานชวนที่ไปทาบทามอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับผมไม่เห็นด้วยนะครับที่จะเอาคนเหล่านี้เข้ามาอยู่ในคณะกรรมการปองดองนะครับอย่างเช่นท่านอนันต์นะครับท่านก็อยากให้ท่านนายกประยุทธ์นะครับลาออกนะครับมีข้อสงสัยว่าหากลาออกแล้วใครจะไปเป็นนายกแทนท่านพลเอกประยุทธ์หรือท่านหวังว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีส้มหล่นเหมือนขั้นที่ผ่านมานะครับอย่างเช่นอีกขั้นหนึ่งท่านอภิสิทธิ์นะครับอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็ตอนหาเสียงนะครับท่านก็บอกว่าไม่เอาพลเอกประยุทธ์นะครับและแล้วพอท่านพลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกนะครับท่านก็มาเป็นผู้แทนราษฎรสักระยะหนึ่งและท่านก็ลาออกจากการเป็นผู้แทนราษฎรนะครับหมายความว่าไงท่านไม่ยอมรับระบบรัฐสภาหรือไม่นะครับตัวเองเป็นผู้แทนราษฎรที่ประชาชนเลือกมานะครับเป็นตัวแทนของประชาชนแต่ท่านลาออกจากการเป็นผู้แทนราษฎรหมายความว่าท่านไม่ยอมรับระบบรัฐสภาอีกส่วนหนึ่งนะครับที่บอกอดีตนายกสมชายก็สังคมก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นฝ่ายใดนะครับฝากฝ่ายใดเป็นคนของใครนะครับไม่มีความน่าเชื่อถือที่จะมาปองดองนะครับถามกลับไปท่านประธานชวนหลีกภัยประธานรัฐสภานะครับท่านใช้อำนาจอะไรนะครับที่ตัดสินใจเพียงคนเดียวเด็ดขาดจะเชิญใครจะตั้งกรรมการท่านใช้อำนาจอะไรผมกลับเรียนถามมันอดีตนายกนะฮะนายกกลางก็มีนายกจากพรรคการเมืองก็มีถูกไหมฮะนะถ้าเชิญเรียนตรงๆถ้าเชิญท่านอภิสิทธิ์ท่านก็จะไปด้านหนึ่งเชิญท่านสมชายท่านก็จะไปอีกด้านหนึ่งต่างกันตรงนั้นนะอยากให้ได้คนกลางที่สุดที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะจะดีที่สุดนะครับนั้นก็มองว่าอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของประเทศเรื่องวุฒิภาวะเรื่องความรับผิดชอบก็สูง
ท่านก็คิดว่าเล็งไปที่นั่นรวมทั้งประธานสภาด้วยผมก็คิดว่าก็วันนี้มันก็ต้องมันหาบุคคลที่ทุกฝ่ายยอมรับเนี่ยมันไม่ง่ายหยิบใครมาคุณก็จะตึงหนิตรงนั้นหยิบใครมาก็ตึงหนิทีนี้โดยเฉพาะคนเป็นอดีตนายกเนี่ยในอดีตก็ถูกกล่าวหาทั้งนั้นแหละผมยังคิดว่าถ้าไม่เอาคนเหล่านี้จะไปเอาใครถามจริงๆนะมึงแยกแยะไม่ออกหรือแค่เพราะว่ามึงไม่ชอบมึงเลยไม่อยากจะแยกแยะมึงเรียกร้องเสรีแต่สิ่งที่มึงทำอยู่อ่ะมึงรู้หรือเปล่าว่าแม่งโคตรเสรีเลยถ้าไม่เสรีจริงๆพวกมึงแม่งโดนประหารแล้วป่ะเนี้ยมึงเรียกร้องเสรีทุกวันนี้ที่มึงอยู่อ่ะมึงใช้ชีวิตอยู่ที่มึงออกไปตะโกนปะปังออกไปด่ามึงเขียนด่าเนี่ยมีใครโดนประหารชีวิตบ้างถ้ามึงอยู่สวีเดนเหรอมึงโดนไปแล้วกูพูดเลยดูหมิ่นพระมหากษัตริย์ของสวีเดนดูหมิ่นพระมหากษัตริย์ของที่ไหนก็แล้วแต่ที่เขามีพระมหากษัตริย์อยู่มึงโดนแล้วกูพูดไม่มีประเทศไหนที่มีพระมหากษัตริย์จะไม่มีกฎหมาย112แต่มึงรู้ไว้เลยนะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่โคตรใจดีที่สุดละพระมหากษัตริย์ไม่เอาเรื่อง112แต่คนที่เอาเรื่องพวกมึงก็คือประชาชนที่เขารักพระมหากษัตริย์เขาเป็นคนฟ้องมึงไม่ใช่พระมหากษัตริย์ฟ้องมึงไปอ่านศึกษามาดีๆการวิพากษ์วิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์ได้เสมอวิพากษ์วิจารณ์ได้เสมอแต่กฎหมายหมิ่นประมาทไม่ได้มีแค่กับพระมหากษัตริย์ที่จะดูแลของพวกเรากันเองก็มีเหมือนกันหมิ่นประมาทหมิ่นประมาทกษัตริย์ของต่างประเทศหมิ่นประมาทผู้นำของต่างประเทศทุกประเทศมีกฎหมายนี้หมดมันคือกฎหมายหมิ่นประมาทเข้าใจหมิ่นประมาทปะถ้ามึงฉลาดเป็นจริงมึงต้องรู้ว่า UN เขียนว่ายังไงในกฎหมายสิทธิมนุษยชนเขาเขียนว่าสิ่งใดที่มิอาจควรที่จะทำเลยนั่นคือการหมิ่นประมาทเพราะคนเราอ่ะมันมีเกียรติมีศักดิ์ศรีติดตัวมาตั้งแต่เกิดเว้ยการหมิ่นประมาทการกระทำที่ร้ายแรงที่สุดในมวลมนุษยชาติเขาทำกันและนี่ต้องมีบังคับใช้ทุกคนไม่เว้นแม้แต่พระมหากษัตริย์แต่พระมหากษัตริย์คือตำแหน่งที่ควรคู่ไว้กับประเทศไทยเพราะอะไรมึงมองเห็นอะไรในสถาบันพระมหากษัตริย์บ้างมึงไม่ได้มองเห็นความมีเมตตากรุณาเลยเหรอมึงว่าไอ้พวกนักการเมืองที่ล่อให้มึงออกมาทุกวันเนี้ยมันจะจงรักภักดีกับมึงแล้วกับประเทศนี้เหรอมันทำเพื่ออะไรดิ้นมีสองประเภทดิ้นแล้วมีหลักฐานดิ้นและเอาความจริงมาหักล้างนั่นคือคนที่บริสุทธิ์แต่ดิ้นและกล่าวหาอย่างหน้าด้านๆไม่มีหลักฐานเหี้ยอะไรเลยนอกจากคำพูดและตัวหนังสือมึงคิดว่าดิ้นเพราะอะไรให้มึงลองคิดแต่ถ้ามึงคิดไม่ได้กูก็ตอบอะไรไม่ได้ละจริงอนาคตจะเป็นยังไงถ้าเกิดไม่มีพระมหากษัตริย์ถ้าเกิดมีพวกนักการเมืองพวกเนี้ยมันจะไม่เหลื่อมล้ำไปมากกว่านี้หรอมึงจะเรียกร้องอะไรได้มึงคิดว่าพวกมันจะจงรักภักดีกับมึงมากหรอเอาจริงๆถามจริงๆคิดดูดีๆมึงกำลังช่วยอะไรมึงกำลังช่วยใครอยู่อนาคตถ้าไม่มีประธานาธิบดีขึ้นมาจริงๆมันทำร้ายใครก็ได้พระมหากษัตริย์ไม่มีแล้วนี่มึงจะไปฟ้องใครอะถ้ามันทำร้ายใครสักคนนึงกฎหมายก็เอาอะไรมันไม่ได้เพราะมันเป็นประธานาธิบดีใหญ่ที่สุดแล้วพระมหากษัตริย์มึงจะไปร้องอะไรกับเขาเขาไม่มีสิทธิ์แล้วเพราะประธานาธิบดีคือใหญ่ที่สุดแล้วมึงคิดว่าไอ้พวกที่เหี้ยเนี่ยที่ได้ตำแหน่งมาจากการริบรอนสิทธิของคนอื่นๆในประเทศมึงคิดว่ามันจะจงรักภักดีกับมึงเหรอมึงคิดว่ามันจะช่วยพวกมึงเหรอมึงคิดว่ามึงจะทำอะไรมันได้เหรอไม่มีทางเอาความเป็นจริงเว้ยอย่าวิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์ We were all young We all remember what it was liketo be rebellious to question thingsto challenge things. This is a natural part of being a human being, of growing up. We all went through it. So we should try to be patient with these kids, and we should try to focus on the people who are exploiting them and taking that phase that we always go through and grow up out of, and they're exploiting it and they're weaponizing it to destroy the country. Okay, so I want to make those two things real clear. Now, I got the list here, and I'm going to talk about each one. I'm going to try to do it as quickly as possible to keep this short.Number one is the taxes going to the royal household. The Thai king is the head of state. Every country, without exception, around the globe allocates, money from the national budget to the head of state so that they can carry out their official duties. And Thailand is no exception. When this money is going to the royal household, it's not just going to the king. It's going to a large number of people who support him in him doing those duties.
those are all jobs that people have, money that they're using to support their family, and money that goes back into the Thai economy. So it's not like the king is just taking this money from the Thai people. That is, it's just ridiculous. It makes no sense. And another thing is the amount of money that the Thai king gets. Thanaton, you know, this billionaire opposition leader, is always on about 8.9 billion Thai baht, which sounds like a huge number. But when you look at what percentage of the national budget that is, it's 0.27%. It's not even half of 1%, because the national budget is 3.2 trillion Thai baht. Okay? So right there, like, just look at that. They intentionally present that to the protesters, leaving out all of this context just to get them upset, you know, like just to upset them and turn them against the monarchy. When even if they were somehow able to get rid of the monarchy, that money would still have to go to whoever was the head of state. So it's not like the money would be spent on something else. It would still go to the head of state to for them to perform their duties. There's no country that doesn't have a head of state. Number two, let's just go to number two. There are these accusations that the king somehow organized the death or the disappearance of this activist, Wan Chalun, all right? There's absolutely no evidence one way or the other of what happened to Wan Chalun. He was nobody when he was in Thailand. He fled to Cambodia. He was even less of anyone when he was in Cambodia. The government or the monarchy had absolutely nothing to gain by him disappearing or dying. He was a very minor figure in the opposition movement. So to do anything to him would just risk turning him from nobody into like a very visible martyr for the opposition to rally around, which would be more of a motivation for the opposition to have had him disappear. So, you know, look, if you don't trust your government and you don't trust the Thai monarchy, okay, that's fine. But if people make accusations, demand evidence. And if they don't have evidence, start to ask yourself why that might be, why they might be making accusations without any sort of evidence. And ask yourself, is this really a movement that you want to be a part of? A movement that says things but can never prove it. Number three, what has the Thai king done for Thailand? That's something the opposition leaders love to say all the time. What has he done for Thailand? They portray him like he's some sort of parasite just feeding off of the country. Well, while the protesters were blocking roads in Bangkok, vandalizing public property, costing Thai people tax dollars to clean it up and repair it, the Thai king was up country rallying support for flood victims. And the Royal Thai Army was out there with all their resources, their vehicles, all of their infrastructure, their manpower, helping people evacuate from their homes, helping evacuate livestock, helping move valuables up to high ground. And they were doing all of this while the protesters were blocking roads in Bangkok, costing people, you know, money and time and patience, mocking the king and the military. Okay, so what has the king done for Thailand? Well, he was just helping flood victims. What were the protest leaders doing? กับคนที่เคลื่อนไหวทางการเมืองหลายคนเมื่อวานนี้เห็นเป็นประจักษ์ชัดแล้วว่าบางคนไปหลายสน.และบางสน.เป็นการรวมตัวกันของนักกิจกรรมทางการเมืองด้วยซ้ำนี่แสดงให้เห็นว่าหากรัฐต้องการที่จะปองดองและอยากจะพูดคุยกับเราจริงการดำเนินคดีความทางการเมืองนี้จะไม่เกิดขึ้นครับสิ่งที่รัฐแสดงเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นแล้วว่ารัฐไม่ได้อยากจะที่จะเจรจากับพวกเราจริงๆดังนั้นพวกเราก็ไม่อยากเจรจาในเมื่อรัฐไม่ยอมเราเหมือนกันครั้งนี้เราก็จะไม่ยอมถอยอีกแล้วเราชนะติดฝาแล้วและการที่จะพูดคุยกันอย่างแรกที่จำเป็นที่รัฐจะต้องทำก็คือให้ประยุทธ์จันทร์โอชาและองคาพยพของคสช.ทั้งหมดลาออกจากตำแหน่งบริหารนั่นจึงจะเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการเริ่มพูดคุยในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยประชาชนโอเคนะครับก็เดี๋ยวจะตอบแบบใกล้เคียงเอาแล้วกันนะครับว่าในเรื่องนี้นะครับสำหรับเรื่องของสถาบันพูดกันตรงๆแบบนี้เลยเนาะนะครับสำหรับเรื่องของสถาบันเนี่ยทำไมเราถึงต้องมาอยู่ในข้อเรียกร้องข้อนี้
เราดูกันจริงๆว่าถ้าประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนะครับเรามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่2475โดยพัฒนาการของสถาบันพระมหากษัตริย์ควรจะเข้าใกล้ความเป็นประชาธิปไตยไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นตลอดมาจนกระทั่งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้ามาก็ได้ทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ออกห่างจากความเป็นประชาธิปไตยไม่ว่าจะด้วยการพยายามห้อยโหนเพื่อเอาสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเกาะกำบังตัวเองหรือไม่ว่าจะเป็นไปโดยการสนองพระราชประสงค์นะครับโดยหลักการแล้วนะครับหากการกระทำใดของรัฐบาลศาลหรือรัฐสภาที่ขัดกับความเป็นประชาธิปไตยพระมหากษัตริย์ก็อาจจะยับยั้งได้หรือไม่พระราชประสงค์ใดของพระมหากษัตริย์ที่ขัดกับความเป็นประชาธิปไตยหน้าที่ของรัฐบาลศาลและรัฐสภามีหน้าที่ในการยับยั้งพระราชประสงค์นั้นและในทางตรงกันข้ามพระราชประสงค์ใดที่เป็นประชาธิปไตยหน้าที่ของรัฐบาลรัฐสภาและศาลก็มีหน้าที่ในการสนองพระราชประสงค์นั้นดังนั้นก็ขอต้องตอบว่าในข้อเรียกร้องข้อที่3นะครับตอบแบบใกล้เคียงเอาแล้วกันนะฮะในข้อเรียกร้องข้อที่3เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีรัฐธรรมนูญใหม่ที่ทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยและก่อนที่จะมีรัฐธรรมนูญใหม่นั้นได้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็จะต้องลาออกไปตามข้อที่1เพราะว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคือที่มาของรัฐธรรมนูญที่เป็นปัญหานี้นะครับถ้าเปรียบเทียบง่ายๆคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคือพ่อครัวที่เคยปรุงอาหารไม่อร่อยให้เรากินแล้วเราก็ไม่ไว้วางใจให้พ่อครัวคนเดิมมาปรุงอาหารให้เรากินอีกครั้งนะครับเดี๋ยวมันจะแสลงท้องการกระทำใดที่รัฐบาลศาลหรือรัฐสภาทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ออกห่างจากความเป็นประชาธิปไตยย่อมเป็นการกระทำอันชั่วช้าสิ่งนั้นจึงต้องถูกกำจัดออกไปขอบคุณครับส่วนตัวผมเข้าใจว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมสงสัยว่าเป็นอีแอบเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการชุมนุมของม็อบที่ก้าวล่วงสถาบันเป็นคนที่นะครับอยู่เบื้องหลังของการชุมนุมลงถนนในครั้งนี้นี่ข้อสงสัยของผมเพราะว่าผมรู้ว่าพรรคเพื่อไทยนั้นผู้บริหารของพรรคนะครับไม่ได้มีความคิดเป็นของตัวเองอาจจะฟังคำสั่งจากคนแดนไกลนะครับมีความอาฆาตแค้นนะครับคสช.ในการเข้ามาแก้ไขปัญหาบ้านเมืองในอดีตที่พรรคเพื่อไทยเคยเป็นรัฐบาลแล้วก็ไม่มีการแก้ไขความขัดแย้งจนเกิดการทุจริตคอร์รัปชันมากมายประชาชนลงมาสู่ถนนนะครับทะเลาะขัดแย้งกันอย่างมากมายในพื้นถนนดังนั้นสิ่งที่ผมมองว่าพรรคเพื่อไทยนั้นยังก้าวข้ามไม่พ้นความขัดแย้งนะครับและก็ยังเป็นพรรคการเมืองที่ไม่ต้องการที่จะให้บ้านเมืองก้าวสู่ความสามัคคีปองดองหรืออย่างไรการเคลื่อนไหวของแต่ละฝ่ายนะครับก็ไล่มาเลยฮะตั้งแต่พี่ไพบูลย์ นิติตะวันก็บอกว่าถ้าตั้งกรรมการสมานฉันท์หรือปองดองขึ้นมานะครับรัฐบาลมาเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกก็จะมีการฟ้องร้องคนเหล่านี้ทันทีเพราะรู้อยู่แล้วธงเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกนะครับพอเขาก็มองว่าเนี่ยคุณอนันต์ก็อยากมาเป็นนายกรัฐมนตรีส้มหล่นหรือเปล่านะครับก็มองว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยนะฮะถ้ามีการคัดสรรใหม่คุณอภิสิทธิ์ก็มีสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีนะอะไรประมาณนี้นะครับส่วนพลเอกชวลิตก็อาจจะเรียกร้องในทิศทางเดียวกันแต่สมชายเขาไม่มานะครับนั่นก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเพราะเขารู้ว่าธงมันมีอยู่แล้วก็คือให้พลเอกประยุทธ์ลาออกเพื่อให้พวกเขามาเป็นแทนในมุมมองของพี่ไพบูลย์นะครับในลักษณะของศีละศีละก็บอกว่าเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าไกลอยู่เบื้องหลังโรงพยาบาลนะครับเอาผู้ต้องหาในคดีเนี่ยไปหลบหนีอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นศีละก็เห็นว่ามันต้องตอบให้ได้นะครับว่ามีคนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้อย่างไรแลมโบอีสานก็ออกมาฟันธงแล้วว่าแหมมีพรรคการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องนี้นะครับอย่างน้อย2พรรคการเมือง นะครับแล้วก็นั่นก็เป็นปรากฏการณ์นะแล้วก็ยังมีกลุ่มปลดแอกนะก็เปลี่ยนชื่อเรียกเยาวชนปลดแอกปลดแอกคณะราษฎรคณะราษฎรเป็นราษฎรเป็นอะไรเยอะแยะหมดเนี่ยนะก็เปลี่ยนชื่อมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าก็มาแถลงยืนยันเหมือนเดิมไม่เข้าร่วมกรรมการสมานฉันท์นะไม่เข้าร่วมข้อตกลงอื่นใดไม่ยอมให้แก้ธรรมนูญพลเอกประยุทธ์ต้องลาออกนะครับจะต้องมีการแก้ธรรมนูญในภายหลังจากนั้นก็ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์
นะก็วางหลักการ3ประการไม่เข้าร่วมสมานฉงสมานฉันอะไรทั้งนั้นไม่สนฉันจะยืนหลักของฉันอย่างเดียวนะในส่วนของเพื่อไทยในส่วนของก้าวไกลฝั่งของไอ้แมวก็ยืนยันเหมือนเดิมนะไม่ร่วมปองดองไม่ร่วมแก้รัฐธรรมนูญนะครับไม่ร่วมสมานฉันยืนยันเหมือนเดิมประยุทธ์ต้องลาออกเพราะอะไรเพราะเขาคิดว่าเขาได้เปรียบก็เป็นปรากฏการณ์นะปรากฏการณ์ทางการเมืองที่กำลังเกิดขึ้นนะครับวันนี้ถ้าพูดกันในเชิงวิเคราะห์ก็กำลังเผชิญหน้ากันรัฐบาลกำลังเสียเปรียบมีการแสดงพลังสองฝ่ายนะครับเสื้อเหลืองกับฝั่งที่ใส่ร้ายสถาบันนะก็มีสองฝั่งนะตอนนี้ก็คงเห็นชัดเจนว่ากลุ่มที่ใส่ร้ายเล่นงานสถาบันพระมหากษัตริย์ชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นตามลำดับก็มีคนกลุ่มนึงแหละนะครับที่ให้ร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มีเจตนาที่จะทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเกิดความเสื่อมเสียอันนี้เราคงเห็นในเชิงปรากฏการณ์มากขึ้นการเห็นในเชิงปรากฏการณ์ลักษณะเช่นนี้นะครับก็ส่งผลทำให้สิ่งที่ผมเคยเรียนเชิงสังเคราะห์ไว้ว่าสุดท้ายการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยมันจะมีแค่คนแค่สองฝ่ายนะครับฝั่งเอาเจ้ากับฝั่งล้มเจ้าวันนี้หุ้นส่วนก็คงเห็นชัดขึ้นก็กลับไปยืนหลักเดิมนะครับคนสั่งการตอนนี้ก็เห็นชัดแล้วนะครับที่บอกว่าไปกราบพระบาทแล้วจบวันนี้ก็คงเห็นชัดว่ามันไม่จบนะทุกคนรู้แล้วเรื่องโรงพยาบาลนะเป็นอะไรนะฮะทางแฮมโบอีสานออกมาพูดแฮมโบอีสานก็เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีอยู่กับพลเอกประยุทธ์ก็ชัดเจนนะเขาก็รู้ละใครอยู่เบื้องหลังสั่งการเพื่อไทยไม่ได้มีความคิดของตัวเองนู่นนี่นั่นนะครับผมบอกแล้วไงว่าทุกอย่างจะเป็นอย่างนี้แล้วหลักก็งานสั่งงานตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่การอะไรก็เรียกร้องพรรคการเมืองเขาเรียกร้องเรื่องอะไรเรียกร้องเรื่องของราคาข้าวนะฮะที่กำลังตกต่ำลงนะครับเป็นกลยุทธ์อะไรกลยุทธ์ปลูกชาวนาขึ้นมากลยุทธ์ชาวนาเพื่อการเกิดการปฏิวัติประชาชนก็เรียกร้องให้ชาวนาลุกฮือขึ้นมาทำการต่อสู้นะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นในระหว่างนี้นะครับประเด็นที่น่าสนใจนะครับในเชิงงานสังเคราะห์เราคงเห็นนะฮะว่าฝั่งของสภาผู้แทนราษฎรนั้นคุณชวนไปเชิญอดีตนายกรัฐมนตรีมาซึ่งผมเรียนเครื่องสังเคราะห์ไว้แล้วนะครับว่ามันไม่สำเร็จหรอกวันนี้คงเป็นคำตอบนะกลุ่มม็อบเนี่ยเขาก็ไม่เอาด้วยเขาก็ไม่เอาด้วยกรรมการสมานฉันท์แถลงชัดเจนจะสมานฉงสมานฉันท์ยังไม่ออกฉันไม่สนนะกรรมการสมานฉันท์ออกมาเป็นยังไงฉันก็ไม่สนนะฉันก็จะเอาตามหลักของฉันอย่างเดียวซึ่งผมเรียนไว้แล้วเขาจะเดินแบบนั้นนะครับฝั่งของพลเอกประยุทธ์ขณะนี้เดินเกมอะไรเดินเกมซื้อเวลานะครับให้ทำประชามติทำประชามติก็หวังว่าชนะมันก็จะซาลงไปเองนะครับแล้วก็หวังว่าจะซื้อเวลาไปเรื่อยๆฝั่งม็อบก็รู้จะซื้อเวลามันก็ไม่ยอมก็เรียกร้องกดดันบุกนั่นบุกนี่ไปตามสไตล์แล้วก็จะบุกสภาผู้แทนราษฎรแก้รัฐธรรมนูญจะต้องแก้ตามรัฐธรรมนูญที่เขาต้องการถ้าไม่แก้ตามรัฐธรรมนูญที่เขาต้องการเขาก็จะไม่จบการแถลงการของเขานะก็ชัดเจนบอกว่าพลเอกประยุทธ์ต้องลาออกแล้วก็ต้องมีการคัดสรรนะครับนายกรัฐมนตรีใหม่ซึ่งโอกาสของเพื่อไทยนะฮะจะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นหลังจากที่มีการคัดสรรใหม่ก็สูงมากผมต้องบอกก็อย่าเอาชัยเกษมมาเห็นไหมก็กลับมาที่เดิมตอนนี้เขากำลังไล่เกมกลับมาที่ประโยชน์สูงสุดของเพื่อไทยกับก้าวไก่เห็นไหมโดยใช้อะไรเขาเดินแค่ปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเขาไม่เดินมากกว่านี้ม็อบเป็นเพียงเครื่องมือนะครับประชาชนเป็นเพียงเครื่องมือเยาวชนเป็นเพียงเครื่องมือเครื่องมืออะไรกดดันจากภายนอกเข้าสู่ภายในแต่ประเด็นก็คือว่าเขาไม่ตีเฉพาะพลเอกประยุทธ์เขาตีนะไอ้แมวเขาตีที่ไหนเขาตีนู่นฮะเขาตีไปที่สถาบันพระมหากษัตริย์นะครับภาพที่หลุดออกมาเรื่องของธนาธรเรื่องของ อะไรนะแกนนำของเขาเนี่ยที่เป็นทนายความอานนท์เลยเนี่ยมันก็คงเป็นตัวบ่งชี้อะไรได้เห็นอะไรบางอย่างตอนนี้เกมการเมืองมันจะเป็นยังไงเกมการเมืองก็ยืนอยู่บัตรหลักเดิมยิ่งพลเอกประยุทธ์เดินเกมซื้อเวลายาวนานเท่าไหร่นะฮะคนที่จะเกิดความเสียหายที่สุดคือสถาบันพระมหากษัตริย์
นะครับยิ่งนานเท่าไหร่นะครับสถาบันพระมหากษัตริย์จะเสียหายเท่านั้นเขาจะมุ่งโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยลดความน่าเชื่อถือไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยในทางกลับกันยิ่งไปโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์คนที่ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตอนแรกก็ไม่รักราชการที่10ตอนนี้ก็รักมากขึ้นประสงสารท่านมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นในดีย่อมมีเสียในเสียย่อมมีดีเกมมันกำลังเวทไปหากันการเดินชนชั้นศาสตร์ทางการเมืองการปกครองตอนนี้ตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2553ไปต้นมานักข่าวก็ถามว่าม็อบตอนนี้อ่อนแรงไปเยอะหรือเปล่านะครับเพราะนักข่าวเห็นแล้วนี่นะครับแกนนำม็อบก็บอกว่าไม่อ่อนแรงเรามีโอกาสเราทำกันเองไม่มีแกนนำเลยทำกันได้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งคงเห็นว่าตอนนี้เนี่ยม็อบกำลังอ่อนแรงลงเพราะการต่อสู้มันยาวนานขึ้นใครเดียวกันมันจบไหมไม่จบนิวมีเดียหรือสื่อใหม่จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการเล่นงานจึงเป็นที่มาของการปิดเว็บไซต์นะครับเว็บโปรเดี๋ยวผมมาทำคลิปตรงนี้อธิบายให้ฟังอีกคลิปทำไมเพราะอะไรทำไมมีเงื่อนไขยังไงเขาวางกลยุทธ์ยังไงอธิบายว่าทำไปเรื่องมาเว็บโปรเว็บโปรหนังปิดเอาม็อบออกมาอะไรเงี้ยประมาณนี้อธิบายให้ฟังอีกทีนึงแต่ตอนนี้ผมเรียนหุ้นส่วนว่าหลักที่พลเอกประยุทธ์กำลังเดินขณะนี้เป็นการเดินเพื่อซื้อเวลายิ่งซื้อเวลานะครับจะยิ่งส่งผลทำให้อีกไม่นานจะมีม็อบเศรษฐกิจเกิดขึ้นนะครับในเชิงสถิติและม็อบเศรษฐกิจจะมาเมื่อไหร่ยังช้าไม่เกินกลางปีพุทธศักราช2564เพราะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับผมก็ไม่รู้จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบไหนมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่เกมที่พลเอกประยุทธ์เดินเกมแบบนี้ยิ่งสร้างความชอบธรรมในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสถาบันพระมหากษัตริย์อันตรายนะครับถ้าไม่รีบแก้ไขปัญหาจบเกมให้เร็วที่สุดการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพการใส่ความตอนนี้มันมากขึ้นมากขึ้นเราเห็นหรือยังที่ผ่านมาหน่อยยกแรกเนี่ยนะครับก่อนวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาเราเห็นแล้วกลุ่มคนเหล่านี้ไม่ใช่มีความต้องการเพียงล้มพลเอกประยุทธ์แต่ต้องการล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยเราคงเห็นแล้วกระบวนการการต่อสู้ทางการเมืองมันมีระดับชั้นทั้งนอกทั้งในประเทศมีการต่อสู้กันอย่างเป็นระบบนะครับพวกนี้จะชมกันเองว่าดีว่าใช่ว่าถูกนะครับจับตามองให้ดีนะครับสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้มันยังเข้มข้นนะครับพลเอกประยุทธ์ตัดสินใจที่จะใช้กลยุทธ์การซื้อเวลาแต่ผมฟันธงฮะการทำกรรมการปรองดองการแก้ไขธรรมนูญตอนนี้นะครับจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หลักของเขาคือของไอ้แมวเนี่ยเกมตอนนี้เป็นของไอ้แมวเขาแม่นยำในยุทธศาสตร์เขายึด3ข้อเป็นสำคัญทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในสภาเขาเดินในทิศทางเดียวกันนะครับถ้าพลเอกประยุทธ์ยังเดินเกมซื้อเวลาอยู่นะยังไม่ใช้ยุทธการไตลงอะไรก็เกิดขึ้นได้รีบกลับมาจากทะเลได้แล้วนะครับลุงตู่ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะเราต้องช่วยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ช่วยทีหลังตอนนี้ผู้ที่มาประชุมนี้ก็สนใจในเรื่องจะช่วยเดี๋ยวนี้รัฐมนตรีต่างๆก็บอกว่าถ้าน้ำท่วมแล้วจะให้เงินสำหรับฟื้นตัวใครจะไม่ขวัญเสียเพราะว่าการช่วยของราชการนี่เขาก็รู้ว่ากว่าจะได้ช่วยอีกปี2ปีไม่รู้จะได้ท่านรัฐมนตรีคลังบอกมีเงินเอามาให้เอาเงินมาให้มันกินไม่ได้ต้องสร้างต้องซ่อมต้องทำอะไรกินเวลาเป็นเดือนแต่ว่าเราต้องป้องกันไม่ให้เกิดฝนตกบ้านเขาตกบ้านเราไม่ตกพอถึงน้ำหลากมันก็ท่วมเมื่อก่อนนี้ปลาลองนี่จะตกปีไหนชาวบ้านนี่จะอดข้าวรู้สึกท้อมากไม่ทราบว่าจะทำยังไงนะเราหมด
กินข้าวแล้วปกติแล้วเขาไม่สามารถจะทำนาได้เลยในพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ขาดน้ำแล้วบ้านเขาตกบ้านเราทั้งหน้าไปแล้วไม่เคยคิดจะต้องคนต่อนี่มันเราเป็นใจคุยเราก็สู้ใจสู้ไม่ไหวเลยข้าเธอคนแรกที่ต้องเป็นคนที่เสียสละตัวให้ลูกพี่มีจะทำหมื่นวันผ่านพ้นจนวันนี้หมื่นราตรีที่อดทนและค้นคว้าเงื้อล้านหยดรดลงดินจนชินชากว่าจะมาเป็นคำสอนให้ลูกฟังEvidence that you're winning. Winning against what? Communist insurgents. Oh, I don't know. But we are winning against hunger. This is what we are doing. We are not fighting against people. We are fighting against hunger. We want to help them have a better life. If we make this and they have a better life, the people you call the communist insurgents will have a better life also.So everybody is happy. เหนื่อยล้าทำมาก่อนคำพ่อสอนทุกคำจึงล้ำค่าเป็นเสื้อผ้าอาหารบ้านและยาน้ำก็อยู่แค่นั้นจะต้องการน้ำท่วมอันนี้น้ำเข้ามาน้ำท่วมในพื้นที่ชาวบ้านเขาพอกหลูกได้ทุกคำที่พ่อสอนก่อนจะนอนให้ซึมซาบจะกราบไหวจะทำตามคำของพ่อทำต่อไปสร้างเมืองไทยให้เป็นบ้านนานนิรันดร์จะบอกในหลวงว่าหนูรักในหลวงชีวิตของพวกเราทุกคนถ้าไม่ใช่พ่อในหลวงก็คงจะไม่มีวันดีขึ้นจนถึงทุกวันนี้อย่างผมเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยพระบาทก็จะต้องรับการว่าหากทำกันต่อไปไม่เป็นไรผมก็ทำงานผมเรื่อยไปแล้วผมก็หายเพราะนั้นผมไม่มีสิทธิ์ที่จะทิ้งเลยท่านได้อ่านของเราแล้วพ่อหลวงได้อ่านของหนูแล้วแม่พระองค์อยู่กับเราอยู่กับเราทุกวันก็มีทีพระดาองค์หนึ่งที่ไม่สามารถสูญเสียได้อีกขอบลงตรงพระเจริญพระเจ้าแต่วันที่เขาเห็นภูมิใจที่สุดที่พระเจ้าอยู่หัวท่านเสด็จมาที่นี่เขาเห็นได้มีโอกาสรับฟังพระราชดำรัสฟังดูแลเด็กๆชาวเขาด้วยพระองค์ท่านนั้นมีโอกาสให้เด็กเหล่านี้ได้มีการเรียนการสอนได้ให้เขาได้ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์เมื่อไม่มีใครไม่มีอะไรก็ยังมีพระองค์ท่านเจ้าว่าองค์ท่านเป็นแบบอย่างเป็นกำลังใจนักเรียนมีที่ใหญ่ครูเรียนจะไปที่นั่นขอให้พระองค์ผู้ให้เจริญลูกจะทำทุกคำที่พ่อสอนก่อนจะนอนให้ซึมซาบจะกราบไหวจะทำตามคำของพ่อทำต่อไปBye.
ำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิ6นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิ6นิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของวิ6ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @วิ6นิวส์ครับ